สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์ของดารานะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะมีเรื่องราวซ่าๆของเหล่าดาราเนี่ยมาเมาส์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเช่นเคยนะคะไม่รอช้าค่ะไปที่ประเด็นแรกเลยนะคะสำหรับสาวคิมเบอร์รี่โอตอนนี้ก็คือเรียกว่าใกล้ถึงแพลนที่จะแต่งงานแล้วอีก4เดือนเท่านั้นโอ้โหสาวคิมบอกว่าตื่นเต้นมากแถมล่าสุดเนี่ยคือหนุ่มหมากเนี่ยบอกว่าสาวคิมเบอร์รี่คือถ้าแต่งกันแล้วเนี่ยสาวคิมเบอร์รี่คือไว้วางใจได้เลยในเรื่องของงานบ้านสาวคิมไม่ต้องทำเลยเพราะว่าหนุ่มหมากชอบทำงานบ้านชอบแบบเฉยๆล้างจานซักผ้าถูบ้านอะไรไม่โอ้โหเดี๋ยวหนุ่มหมากทำให้เองอะไรแบบนี้อ่ะมุ้ยน่ารักมากชิชามาอาจจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของสาวคิมเบอร์รี่ว่าที่เจ้าสาวกันเลยดีกว่าค่ะก็ส่วนใหญ่จะล้างจานนะคะเพราะว่าคิมแบบคิมไม่ล้างเลยแม้แต่แก้วก็ไม่ล้างเขาก็เลยจะต้องเป็นคนทำตลอดพี่หมากเขาชอบล้างจานเขาบอกที่บ้านจำเป็นเด็กๆใช่เขาก็บอกว่าเวลาเขาแบบล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอะรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาได้คิดเพลินคิดงานคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยชอบเราก็เลยอ๋อดีเลยงั้นเอาเลยจ้ะหลายคนแซวบอกว่าหายากนะคะที่แบบว่าแฟนหรือว่าที่สามีที่เราชอบทำงานบ้านก็ภูมิใจอะค่ะภูมิใจนำเหนือมากเราต้องจับแบบล้างจานมีอะไรบ้างไหมคะจริงๆพี่หมากก็ทำเกือบทุกอย่างคือตั้งแต่กระเป๋าคิมหายใช่ไหมคะคือคอนโดอ่ะจะไม่มีใครเข้ามาเลยก็จะอยู่กันแค่นี้แหละแล้วก็จะมีแบบครอบครัวมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไม่มีคนทำความสะอาดเลยเพราะว่าล็อกไว้หมดเลยค่ะทีนี้ก็เลยต้องทำกันเองพอทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบเดี๋ยวต้องแบบดูดฝุ่นถูพื้นขัดห้องน้ำมาหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคือคิมอ่ะไม่ล้างจานแต่ว่ายอมขัดห้องน้ำส่วนพี่หมากก็จะแบบดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ล้างจานก็จะแบ่งหน้าที่ตบรางวัลยังไงบ้างคะคุณพ่อบ้านอะไรแบบก็พาไปกินของอร่อยค่ะนั่นก็คือทุกอย่างเขาก็ชอบหมดอะค่ะเรียกว่าถูกอกถูกใจว่าที่ภรรยาอย่างสาวคิมมากๆเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าคนอิจฉานะผู้หญิงคนไหนก็ต้องอิจฉาเพราะว่าก็มีขี้เกียจทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่สาวคิมก็แบบโอ้ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าจะให้หนุ่มหมากทำคนเดียวอะไรแบบนี้แต่มันก็เป็นความน่ารักน่ารักคือคู่นี้เขาหวานด้วยกันแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นคนยินยอมด้วยที่จะทำงานบ้านเองใช่งานบ้านเนี่ยคือ 80% ที่ผู้ชายเนี่ยทำแต่ก็มีแบบว่าแบ่งหน้าที่กันบ้างใช่ค่ะเอาไปที่ประเด็นต่อไปกันดีกว่าค่ะโฟกัสมาต่อกันที่หนุ่มนิกกี้นัชชานะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่เลิกกับสาวก้อยถึง2เดือนเลยทีเดียวเลิกมานานแล้วประมาณ2เดือนแล้วแล้วหลายคนเนี่ยก็รอลุ้นว่าอยากให้ทุกคู่เนี่ยกลับมาแบบว่ารีเทิร์นกันอีกครั้งจะมีโอกาสไหมอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มนิกกี้กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้กลับมาคือดีได้ไหมมันอันนี้ผมมันไม่ได้แบบว่าอยากตอกแบบดารานะพี่เอกแต่อนาคตอันพูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยถ้าเกิดแบบว่าวันนึงเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปคบกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อนาคตเลยครับตอนนี้เราจะมีโอกาสรีเทิร์นได้เพราะว่าผมว่าน่าจะมีโอกาสนะถ้าผมมองนะเพราะว่าเขาก็เคยพูดว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสใช่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปก่อนส่วนเราก็โอเคตอนนี้ก็มีความสุขแล้วครับแล้วจะอยู่แบบไม่มีใครอะไรนะครับพี่จะอยู่แบบไม่มีใครอยู่แบบไม่มีใครเหรอพี่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากมีแฟนนะพี่เพิ่งเลิกเองเพิ่งเลิกมาแบบว่า2เดือนอะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็น่าจะกลัวเราด้วยมั้งเพราะว่าภาพลักษณ์เราก็ดูเป็นว่าผู้ชายเจ้าชู้ไงระหว่างทางมาเราได้มีการเป็นง้อเขามาหรือว่ามีการตั้งแต่แยกกันมา2เดือนคือโทรหาเขาช่วงแรกๆครับพี่โทรหาเขาช่วงแรกๆครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยน้องเขาน่าจะแบบสบายใจกว่าในการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยแล้วเราเห็นน้องเขามีความสุขแล้วก็โอเคแฮปปี้อยู่อย่างนี้ก็โอเคครับด้านหนุ่มนิกกี้ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถามว่ามีโอกาสรีเทิร์นไหมมันก็มีเพราะว่าสาวก้อยเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้แบบตัดโอกาสอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือให้ทั้งคู่ต่างคนต่างไปมีความสุขของตัวเองดีกว่าอะไรเนี่ยไปใช้ชีวิตกันก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้สาวก้อยก็มีความสุขในบรุษในรุ่นอันเหลือนะคะ4321อ่ะก็คือตอนนี้สาวก้อยก็คือมีความสุขในรูปแบบของสาวก้อยแล้วก็คือหนุ่มนิกกี้ก็มีความสุขในส่วนของตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือให้ทั้งคู่แบบและแยกย้ายไปสบายจงสบายใจอะไรแบบนี้ก่อนในอนาคตเนี่ยก็ค่อยว่ากันอะไรแบบนี้เพราะว่าทั้งคู่ก็เลิกลากันด้วยดีไม่ได้แบบผิดใจไม่มีมือที่3นั่นเองนะคะโอเคค่ะเมื่อเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนคะโฟกัสทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาเดิม5โมงเย็นค่ะค่ะทางช่องเพจมาดามมอและช่องทาง YouTube มาดามชาแนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ